สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้เรามาวันที่29ตุลาคม2021นะครับเรามาอัปเดตชั้นใต้ดินที่มีแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับมีร้านแลกเงินแล้วก็มีร้านชาร้านอาหารต่างๆนะครับว่าตอนนี้ยังมีร้านอะไรที่ยังเปิดเพิ่มหรือเปล่านะครับเราลงทางเลื่อนบริเวณประตู8นะครับลงมาทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับทุกคนจะเห็นว่าวันนี้นี่เปิดไฟแบบสวยเลยนะครับปกติจะปิดไฟมืดๆหน่อยชั้นใต้ดินนะครับฝั่งที่ตะวันตกเบื้องนี้ก็จะมีผู้โดยสารมีเจ้าหน้าที่อยู่พอสมควรครับลิฟต์ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ถ้าใครไม่ใช้ลิฟต์ก็สามารถใช้บันไดเลื่อนตรงนี้ได้นะมีหลายจุดเลยบริเวณแรกนะครับโถงทางเดินฝั่งทิศตะวันตกก็จะมีร้านนวดที่ชื่อเรือนรักนะครับตรงนี้ยังไม่ได้คืนพื้นที่นะครับแต่ยังปิดให้บริการอยู่นะครับยังคงปิดอย่างยาวนานเลยนะครับเวิร์กข้างหน้าจะเป็นร้านค้าปิดปรับปรุงนะครับที่ตีฝ้าสีฟ้าไว้นะครับปิดปรับปรุงยาวเลยแต่ว่าข้างหน้านะครับไกลๆเราก็จะเห็นว่ามีร้านชาร้านหนึ่งร้านชาตรามือนะครับที่เปิดอยู่ร้านเดียวเลยนะครับอยู่เวิร์กนี้นะครับที่ยังคงเปิดอยู่แล้วก็มีลูกค้ามาใช้บริการอยู่เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปตรงบริเวณแอร์พอร์ตเรลลิงนะครับเป็นทางเชื่อมลงไปนะครับก็วันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศแอร์พอร์ตเรลลิงจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นบริเวณจำหน่ายตั๋วนะครับทุกคนก็มีผู้โดยสารมาเป็นมาอยู่เรื่อยๆเลยครับเราเดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะเจอเครื่องแลกเงินอัตโนมัตินะครับของ K-Bank นะครับตั้งอยู่หลายเครื่องเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ขวามือจะเป็นซูเปอร์ริทวิสิตไทยแลนด์การ์ดที่เคาน์เตอร์นี้ยังคงปิดอยู่นะครับติดกันก็จะเป็นร้านชานะครับชื่อร้านชาจ่านะครับตรงนี้เวิร์กนี้จะมีอยู่3ร้านนะครับมีชาจ่านะครับถัดกันก็จะเป็นร้านมอนเต้ครับนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับอันนี้เป็นร้านที่2นะครับเดี๋ยวเราเดินมาทางซ้ายก่อนนะครับจะมี Airport Traveler Service ที่ยังคงปิดให้บริการอยู่นะแล้วก็ร้าน Air Luca ก็ยังคงปิดอยู่นะครับสีน้ำเงินนะครับยังคงปิดอยู่ถัดกันจะเป็นร้านค้าที่ปิดปรับปรุงยาวทั้งเวิร์กเลยนะครับบางร้านก็คือคืนพื้นที่ไปแล้วด้วยนะครับส่วนข้างหน้านะครับจะเป็นที่พักอวกาศแคปซูลโฮเทลนะครับทุกคนเวิร์กนี้จะมีทั้งหมดอยู่6ห้องนะครับเป็นแนวแบบล้ำยุคหน่อยนะครับยังคงเปิดให้บริการอยู่นะครับแล้วก็ติดกันก็จะมีที่พักเป็น Box Tail Sleeping Box นะครับตรงที่นี่จะมีห้องพักให้เลือกหลายโซนเลยเหมือนกันนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะมี Box Tail อยู่ด้วยตรงไปข้างหน้าจะเป็นทางเชื่อมไปยังโรงแรม Novotel นะครับก็ยังเดินไปได้อยู่เหมือนเดิมครับเราเดินวกกลับมานะครับตรงนี้เป็นโถงทางเดินซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารเดินหรือเจ้าหน้าที่เดินเท่าไหร่นะครับตรงชั้นใต้ดินครับแล้วก็จะมีที่พักอวกาศแคปซูลอีกฝั่งนึงนะครับอีก6ห้องนะครับเปิดให้บริการอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตรงกลางเลยนะครับจะมีร้าน R Exchange นะครับที่ยังคงปิดอยู่แต่ยังไม่ได้คืนพื้นที่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อไปจะเปิดหรือเปล่านะแล้วก็เวิร์กข้างหน้าก็จะเป็นเวิร์กของร้านแลกเงินกับร้านฝากกระเป๋านะครับที่มีหลายร้านอยู่เหมือนกันเลยร้านแรกจะเป็นร้าน Airport Tail นะครับปิดเหมือนกันครับยังคงปิดอยู่เลยนะร้านแลกเงินร้านแรกนะครับคือร้าน Super Rich นะครับเปิดอยู่นะครับแล้วก็ K-Bank ก็เปิดอยู่นะครับสีเขียวส่วนร้านที่3จะเป็นร้าน Happy Rich นะครับเรทก็ไล่เลี่ยกันครับมาเลือกใช้บริการได้เลยนะเนี่ยครับจะเห็นว่าเวิร์กร้านแลกเงิน3ร้านชั้นใต้ดินของ Airport Rolling ก็ยังเปิดให้บริการตามปกติเลยติดกับร้านแลกเงินก็จะมีร้าน Lockbox นะครับที่ยังคงปิดอยู่แล้วก็ร้าน FedEx ที่เปิดให้บริการอยู่นะเวิร์กนี้ยังเปิดให้บริการอยู่ไม่กี่ร้านครับตรงข้าม FedEx ก็จะมีธนาคาร TTB ที่เปิดให้บริการอยู่เหมือนกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางบริเวณซื้อตั๋วนะครับของ Airport Rolling ก็จะเจอตู้ขายน้ำส้มอัตโนมัตินะครับอันนี้ให้บริการอยู่นะแล้วก็จะมีร้านนี้ขายดีครับร้านเนิร์ฟนัมเบอร์9ครับเป็นน้ำผลไม้ปั่นนะครับแล้วก็ร้านชาร้านที่3นะครับคือร้านชา Plus นะครับเปิดให้บริการอยู่นะเริ่มต้นที่40บาทนะครับไม่แพงเลยนี่เราเดินมาถึงโถงทางเดินบริเวณซื้อตั๋วนะครับของ Airport Rolling นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะผู้โดยสารจะทยอยมาเป็นระยะอยู่ครับไม่มีขาดช่วงเลยนะ
ตรงนี้ก็เข้ามาใช้บริการที่เครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับทุกคนไม่เหงาเลยผู้โดยสารเริ่มเดินทางกันมากขึ้นครับเนี่ยจะเป็นช่วงที่ผู้โดยสารกำลังเดินทางออกมาจากแอร์พอร์ตโรลลิงเพื่อเข้าไปในอาคารสนามบินนะครับถือว่ามาเดินทางเข้ามาใช้บริการสนามบินกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนมีพระสงฆ์ด้วยนะครับผู้โดยสารเดินมากันเยอะจริงๆครับก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆครับเดินทางเที่ยวบินในประเทศก็มีเที่ยวบินที่เปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้โดยสารก็ใช้บริการเรื่อยๆจริงๆนะครับทำให้ดูคึกคักขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเดินทะลุเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไปนะครับเข้าไปดูร้านข้างในที่อยู่ใต้อยู่ชั้นใต้ดินของอาคารสนามบินนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโถงทางเดินนะครับก็มีผู้โดยสารเดินอยู่เรื่อยๆนะครับไม่เหงาครับแต่ว่าร้านละแวกนี้ก็ยังคงปิดปรับปรุงพอสมควรนะครับนี่ครับจากชาตามือถ้าเราทะลุเข้าไปเวิร์กนี้จะเป็นร้านขวามือก็คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารตามสั่งที่เคยมีนะครับแล้วปิดไปแล้วข้างหน้าเราก็จะเป็นเซเว่นที่ปิดไปนะครับต้องรอว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะเลยเสาไปนิดนึงก็จะเป็นร้านของโครงการหลวงนะครับที่ปิดนะครับซ้ายมือเป็นร้านหนังสือที่ปิดไปเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับก็สามารถมานั่งได้นะข้างหน้ายาวไปเลยก็จะเป็นร้านอาหารนะครับหลายร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์เอ่ยซับเวย์ที่ย้ายไปชั้น3แล้วนะครับแล้วก็ร้านอาหารต่างๆคือยังคงไม่เปิดเลยนะครับถ้าใครต้องการจะไปร้านอาหารไปชั้น3ได้นะครับหรือชั้น1ก็มีฟู้ดคอร์ทนะครับตรงโถงทางเดินชั้นใต้ดินจะมี K-Bank Exchange อีกจุดนึงนะครับให้เลือกใช้บริการด้วยแล้วก็ถัดๆกันก็จะเป็นร้านครับร้าน Coffee World นะครับมีทั้งกาแฟเครื่องของหวานนะครับแล้วก็เครื่องดื่มด้วยร้านนี้เปิดได้ไม่นานนะครับประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับแต่ว่าแม้ว่าจะเปิดไม่นานก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเห็นว่าวันนี้มีผู้โดยสารมาใช้เต็มร้านเลยนี่กับถงทางเดินชั้นใต้ดินของวันที่29ตุลาคมนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าสถานการณ์ของผู้โดยสารที่มาใช้บริการก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะครับแล้วก็ฝากกดSubscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราจะมีไลฟ์สดที่สนามบินชลบุรีนะครับเพื่อดูว่าเปิดประเทศแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเจอกันใหม่ครับ